ความคิดเห็นที่น่าสนใจเมื่อชาวต่างชาติเปรียบเทียบราคาค่าใช้จ่ายในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยประเทศไหนแพงกว่ากันโดยประเด็นนี้นะครับมันก็เริ่มมาจากที่กระทู้นี้ครับก็มีชาวต่างชาติท่านหนึ่งนะครับได้ทำการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางการอยู่อาศัยแล้วก็การท่องเที่ยวนะครับระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นโดยมีการเปรียบเทียบในหลายๆหมวดหมู่นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการเปรียบเทียบที่ตรงไปตรงมามากๆไม่รอช้าครับลองมาดูกันเลยดีกว่าเริ่มจากเรื่องแรกนะครับเขาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายรายวันโดยเฉลี่ยนะฮะอันนี้จากที่ผมดูนะครับก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเลทของชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาใช้ชีวิตในประเทศนั้นๆ นะครับโดยเขาก็เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายรายวันโดยเฉลี่ยของญี่ปุ่นนะครับอยู่ที่ 3,590 บาทอันนี้คือแปลงค่าเงินแล้วนะครับส่วนของประเทศไทยนะครับค่าใช้จ่ายรายวันโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 2,142 บาทใช้เงินต่อวันขนาดนี้ก็น่าจะเป็นชาวต่างชาติแล้วแหละนะฮะในส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรงแรมหรือไม่ก็โฮสเทลสำหรับ1คนนะครับที่ญี่ปุ่นจะอยู่ที่ราคาโดยเฉลี่ย 1,720 บาทน่าจะเป็นระดับล่างๆเลยแหละส่วนของประเทศไทยนะครับอยู่ที่ 1,026 บาทโดยเฉลี่ยแล้วก็แปลงค่าเงินแล้วนะครับก็รู้สึกว่าโรงแรมคืนละ 1,000 บาทของประเทศไทยเราเนี่ยก็มีความหรูหราความสะดวกสบายในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ของญี่ปุ่นในราคา 1,700 เนี่ยเป็นยังไงก็อย่างที่ทราบกันในเรื่องต่อมานะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายรายวันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาหารสำหรับ1วันที่ญี่ปุ่น875บาทอันนี้เป็นแบบเฉลี่ยนะครับส่วนของประเทศไทยนะครับใน1วันใช้เงินไป400บาทสำหรับค่าอาหารนะครับก็ครึ่งต่อครึ่งนะครับส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับน้ำดื่มบรรจุขวดนะครับใน1วันญี่ปุ่นใช้เงินไป43บาทนะฮะอันนี้เฉพาะค่าน้ำดื่มนะครับส่วนประเทศไทยใช้ไป51บาทอ้าวทำไมสูงกว่าครับค่าน้ำแต่ผมว่ามันก็มีโอกาสถึงนะครับอย่างน้ำดื่มขวดบ้านเราเนี่ยก็10บาท15บาท20บาทแล้วนะครับถ้าดื่มน้ำดีๆน้ำแร่อะไรแบบนี้ 2-3 ขวดก็เกิน50แล้วนะมาดูในส่วนของแท็กซี่การขนส่งการเดินทางกันบ้านนะครับก็เป็นค่าเฉลี่ยนะครับค่ารถโดยสารท้องถิ่นรถไฟใต้ดินแล้วก็อื่นๆมากมายนะครับญี่ปุ่นใช้เงินไปใน1วันนะครับ603บาทในการเดินทางท่องเที่ยวนะฮะส่วนของประเทศไทยตกอยู่ที่ประมาณ300บาทนะครับก็ครึ่งต่อครึ่งเช่นกันนะฮะอันนี้แน่นอนว่าผมคิดว่าบ้านเราก็ต้องถูกกว่าอยู่แล้วนะครับมีทั้งแบบรถ2แถวรถอะไรที่เป็นของท้องถิ่นนะครับมันก็จะมีเรทราคาที่มันต่ำกว่าลงมามาดูในส่วนของความบันเทิงกันบ้าง นะครับตัวเข้าชมการแสดงโน่นนี่นั่นแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับญี่ปุ่นใช้เงินไปที่453บาทส่วนประเทศไทยใช้เงินไปที่543บาทแล้วเขาก็ให้เหตุผลนะครับวันนี้เมืองไทยนี่มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงใช้เงินมากกว่านั่นเองในส่วนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยใน1วันที่ญี่ปุ่นเขาเสียเงินไป453บาทนะฮะส่วนประเทศไทยเสียเงินไป220บาทก็ประหยัดกว่านะครับสำหรับชาวต่างชาติมาดื่มในราคา220บาทโดยเฉลี่ยจากนั้นก็มีความคิดเห็นต่อมานะครับเข้ามาพูดถึงหัวข้อที่เขาตั้งขึ้นมานะครับโดยบอกว่าคุณควรมาเที่ยวญี่ปุ่นหรือว่าไทยดีผมคิดว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานสำหรับผมญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและก็มีวัฒนธรรมที่อยู่ในดินแดนมหัศจรรย์ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่นี่จะให้คุณสามารถเยี่ยมชมวัดและก็ปราสาทโบราณจากนั้นก็ไปดูป้ายไฟนีออนขนาดใหญ่บนตึกระฟ้าซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ช่วงตึกเท่านั้นนอกเขตเมืองใหญ่ก็จะเป็นชนบทมีเกษตรกรรมที่เงียบสงบรอคุณอยู่คุณสามารถขี่จักรยานเดินป่าพายเรือหรือแม้แต่พักผ่อนบนชายหาดได้เลยในส่วนของประเทศไทยผมคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการเข้ามาท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเศรษฐกิจของพวกเขาก็พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักทำให้คุณสามารถสัมผัสถึงการท่องเที่ยวทั้งในส่วนที่เล็กที่สุดและก็ส่วนที่ห่างไกลที่สุดของประเทศความสวยงามของประเทศไทยนั้นค่อนข้างจะชัดเจนและก็มีความหลากหลายของภูมิประเทศรวมกับธรรมชาติที่เป็นมิตรและผู้คนทำให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้นทุกปีทุกปีและนักท่องเที่ยวก็สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งหมดในราคาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นการแลกเปลี่ยนการซื้อขายเป็นสิ่งจำเป็นในประเทศไทยในบางครั้งราคานักท่องเที่ยวจะสูงกว่าราคาที่ขายให้คนท้องถิ่นเป็นอย่างมากความคิดต่อมานะครับก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับคำถามช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเข้าไปท่องเที่ยวในญี่ปุ่นและก็ประเทศไทยนะครับโดยเขาก็ให้ความเห็นว่าที่ญี่ปุ่นให้ประสบการณ์ที่ดีทั้ง4ฤดูกาล
เช่นเดียวกับยุโรปแล้วก็อเมริกาเหนือฤดูหนาวทางตอนเหนือของญี่ปุ่นนั้นค่อนข้างจะหนาวแล้วก็มีหิมะตกส่วนทางใต้โดยทั่วไปจะไม่มีความรุนแรงแล้วก็มีอากาศที่อบอุ่นแม้จะเป็นในฤดูหนาวก็ตามฤดูร้อนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการเดินทางมากที่สุดโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ในทางภาคกลางและก็ภาคเหนือของญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้นจะได้รับอากาศที่ดีและก็ราคาที่ถูกลงพูดถึงประเทศไทยช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวในประเทศไทยก็คือระหว่างเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์แม้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาตลอดทั้งปีก็ตามแม้ว่าในช่วงฤดูฝนจะมีลมมรสุมในทางภาคเหนือนั้นฤดูแล้งจะอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงพฤษภาคมชายฝั่งทางใต้ค่อนข้างจะแห้งแล้งในช่วงเวลานี้เช่นกันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสภาพอากาศชายฝั่งตะวันออกและก็ตะวันตกจะได้รับปริมาณน้ำฝนในช่วงเวลาต่างๆของปีเวลาที่ฝนตกชุกที่สุดในชายแดนฝั่งตะวันตกมักจะอยู่ระหว่างเดือนเมษายนจนถึงตุลาคมในขณะที่ชายฝั่งตะวันออกนั้นฝนจะตกชุกระหว่างเดือนกันยายนจนถึงธันวาคมคำถามถัดมานะครับก็ถามว่าทำไมญี่ปุ่นถึงมีราคาแพงกว่าประเทศไทยนะมันก็เป็นคำถามที่ต่อเนื่องกันเลยนะครับก็มีความเห็นหนึ่งก็ให้ความเห็นว่าค่อนข้างน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็บอกว่าญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกและเศรษฐกิจก็แข็งแกร่งอย่างมากทำให้ราคามันเพิ่มขึ้นสำหรับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโรงแรมที่ทันสมัยและก็เทคโนโลยีขั้นสูงและก็ระบบขนส่งที่อำนวยความสะดวกมากมายทุกประการให้แก่คุณน่าจะทำให้ที่นั่นไม่ได้ราคาถูกในขณะที่โฮสเทลและโรงแรมราคาประหยัดที่ถูกกว่าก็สามารถพบเจอได้บ่อยเช่นกันนะทว่าพวกเขาก็มีโรงแรมที่มีราคาแพงกว่าโรงแรมที่อื่นในเอเชียแม้กระทั่งอาหารอาจจะมีราคาแพงมากๆในหมู่เกาะแห่งนี้ซึ่งมีสินค้านำเข้ามากมายจากเอเชียที่เป็นแผ่นดินใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นแล้วเรื่องของค่าครองชีพและก็ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นมีราคาที่ต่ำกว่ามากๆที่ประเทศไทยเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่แข็งแกร่งเท่าของญี่ปุ่นและรายได้ก็ขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวมากขึ้นการแข่งขันเกิดขึ้นอย่างมากในประเทศไทยสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในประเทศไทยจะทำให้รู้สึกว่าราคาค่าใช้จ่ายต่างๆนั้นถูกลงมากๆเนื่องจากก็มีคนไทยในท้องถิ่นจำนวนมากพวกเขาเปิดโรงแรมและร้านอาหารเล็กๆซึ่งนั่นจะทำให้คุณได้สถานที่ที่มีราคาประหยัดกว่าแต่นี่ก็เป็นข้อได้เปรียบของคุณเนื่องจากประเทศไทยมีราคาไม่แพงสำหรับนักเดินทางคำถามถัดมานะครับก็ถามว่าเมืองและภูมิภาคที่แพงที่สุดและถูกที่สุดในญี่ปุ่นและประเทศไทยคืออะไรนะครับผมจะคัดมาความเห็นหนึ่งนะครับในความเห็นนี้ก็บอกว่าเมืองในญี่ปุ่นนั้นมักจะมีราคาที่แพงกว่าในชนบทนะในเมืองใหญ่และสถานที่ท่องเที่ยวเช่นโตเกียวเกียวโตและซัปโปโรโรงแรมและอาหารจะมีราคาที่สูงขึ้นเนื่องจากมีความต้องการใช้บริการมากในขณะที่ชนบทเองก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องมีราคาถูกเสมอไปแต่คุณก็สามารถพบการต่อรองราคาที่ดีกว่าโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลจากแหล่งท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางชายหาดและก็รีสอร์ทที่นั่นก็มีราคาแพงเช่นกันและเช่นเดียวกันเองในประเทศไทยหากคุณไปท่องเที่ยวในเมืองใหญ่ของประเทศไทยคุณก็จะสามารถสัมผัสได้กับการผสมผสานของราคาที่นั่นมีตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้นนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังกรุงเทพเชียงใหม่พัทยาและก็เขตเมืองอื่นๆสามารถหาที่พักได้ในราคาถูกและก็มีอาหารให้เลือกอย่างมากมายแต่ตามกฎโดยทั่วไปแล้วในประเทศไทยยิ่งมีจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวมากเท่าใดภาคใต้ของประเทศไทยนั้นก็มีราคาแพงกว่าภาคเหนือของประเทศไทยโดยมันก็มีบางพื้นที่ที่มีราคาแพงที่สุดได้แก่เกาะภูเก็ตเกาะพีพีเกาะสมุยหรือไม่ก็เกาะพะงันอย่างเช่นในช่วงของฟูลมูนปาร์ตี้ราคาในเกาะพังงานนั้นก็สามารถปีนขึ้นไปได้สูงมากๆแต่ค่าใช้จ่ายก็สมเหตุสมผลมากขึ้นในช่วงเวลาที่เป็นปกติในชนบททางตอนเหนือของประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มราคาที่จะถูกกว่าในพื้นที่ชนบทของญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันแม้ว่าจะไม่ถูกเท่าประเทศไทยก็ตามเมืองเล็กๆเองก็ต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวเช่นกันพวกเขาจะมีราคาที่ลดลงมาอย่างไรก็ตามในบางครั้งการเดินทางอาจจะมีราคาแพงนะคำถามถัดมานะครับก็ถามว่าคุณจะประหยัดเงินได้อย่างไรเมื่อมาที่ญี่ปุ่นหรือประเทศไทยหรือก็มีคำตอบหนึ่งที่ได้รับการกดบวกมากที่สุดก็บอกว่าก็ค้นหาที่พักราคาประหยัดในญี่ปุ่นสิโดยระบบออนไลน์แล้วก็เลือกซื้อสินค้าตามแผนที่วางไว้สิ่งนี้มันจะช่วยให้คุณควบคุมเรื่องของงบประมาณโดยรวมของคุณเนื่องจากโรงแรมแล้วก็หอพักมีแนวโน้มที่จะมีราคาแพง
หากต้องการกินอย่างประหยัดในญี่ปุ่นนั้นผมแนะนำให้มองหาหนึ่งในร้านอาหารเล็กๆที่มีอยู่มากมายพวกเขาจะให้บริการบะหมี่หรือว่าซุปญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมของพวกเขาบ่อยครั้งที่ร้านอาหารเหล่านี้จะมีเครื่องชำระเงินซึ่งดูเหมือนกับว่าเป็นเครื่องขายสแตมป์อัตโนมัติให้คุณซื้อตั๋วราคาถูกจากเครื่องและแม่ครัวก็จะเตรียมก๋วยเตี๋ยวให้กับคุณในส่วนของประเทศไทยผมคิดว่าคุณต้องต่อรองราคาอย่างหนักหน่วงเลยอย่างไรก็ตามอย่าพยายามทำสิ่งนี้ในญี่ปุ่นนะเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่หยาบคายและมีการกำหนดราคาที่ชัดเจนให้วางแผนกำหนดเวลาการเดินทางของคุณเทศกาลมีความสนุกสนานก็จริงแต่ก็มีราคาแพงมากๆนะหากไปที่งานฟูลมูนปาร์ตี้ในขณะที่งานฟูลมูนปาร์ตี้มันไม่ได้สำคัญอะไรกับคุณก็ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เกาะในช่วงเวลาเหล่านี้ด้วยดูตารางเวลาวันหยุดเพื่อดูว่าคนในพื้นที่หรือว่าคนในท้องถิ่นนั้นมันใช่วันหยุดของพวกเขาหรือเปล่าถ้าเป็นในช่วงวันหยุดก็จะมีความแออัดมากๆโอเคครับสำหรับประเด็นที่นำเสนอในวิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับ